ื่องราวของ Devil May Cry ภาค 4 นั้นเริ่มต้นด้วยตัวละครใหม่ผู้มีนามว่านีโรหรือว่าเนโรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะถนัดเรียกแล้วกันนะครับเขากำลังมุ่งหน้าไปยังงานชุมนุมของลัทธิที่ตนเองนั้นเติบโตมาทว่าระหว่างทางกลับถูกขัดขวางเอาไว้โดยกลุ่มดีมอนที่นีโรจะต้องจัดการให้พ้นทางและดูเหมือนว่าความตั้งใจในการเดินทางครั้งนี้ก็เพื่อไปชมบทเพลงที่ขับร้องโดยคิริเอะตามที่เขาได้ให้สัญญากับเธอเอาไว้นีโรเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ The Order of the Source ลัทธิที่บูชาและก็สรรเสริญ The Dark Knight Sparda นักรบแห่งเผ่าพันธุ์ปีศาจที่เคยปกป้องมนุษย์โดย The Order of the Source นั้นมีผู้นำก็คือ High Priest SanctusThe Dark Knight, Sparda, turned against his demon brother. Sanctus กำลังกล่าวสรรเสริญสปาร์ด้าโดยเฉพาะวีรกรรมอันสูงส่งของเขาแต่นีโรก็ดูจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ซึ่งพระเอกของเราแม้จะรับหน้าที่เป็นอัศวินแห่งลัทธินะครับแต่ว่ากลับมีจุดยืนและก็แนวทางของตนเองทั้งการแต่งตัวที่ไม่ยอมใส่ชุดคลุมรวมทั้งการนั่งฟังเพลงในขณะที่แซงทัสกำลังพูดทว่าเครโดผู้เป็นหัวหน้าอัศวินก็ดูเหมือนจะรู้พฤติกรรมของพระเอกของเราดีก็เลยไม่ได้ใส่ใจมากนักไม่นานคิริเอะก็มาพบกับนีโรและรับของขวัญที่เขาเตรียมมาให้ไปคือพระเอกมันจะแอ๊กๆหน่อยนะครับส่วนนางเอกก็จะเรียบร้อยอ่อนหวานแต่ก็รู้ใจนีโรเป็นอย่างดีทว่าไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเต้ปรากฏตัวเพื่อสังหารเซงทัสลงในทันทีจากนั้นความโกลาหลก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าอดีตพระเอกของเราไล่ฆ่าสมาชิกลัทธิไปมากมายในขณะที่เครโดรีบไปดูอาการของเซงทัสที่กำลังจะสิ้นใจดันเต้เห็นเป้าหมายของเขาจึงกะเข้าไปปิดเกมทว่าคิริเอะที่เห็นพี่ชายกำลังเป็นอันตรายจึงรีบเข้าไปขัดขวางเอาไว้และสิ่งที่ตามมาก็คือบาทาขาคู่พิทักษ์จักรวาลของนีโรที่ซัดใส่ดันเต้เข้าไปเต็มๆครับแต่ด้วยการที่ไม่ได้รู้จักนีโรมาก่อนก็ทำให้เขาไม่ทันระวังตัวในขณะเดียวกันเครโดก็จะพาคิริเอะหนีไปตามคำสั่งของนีโรซึ่งจากนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างเขาสองคนยังไงก็ตามในวินาทีที่เนโรกำลังจะเสียท่าแขนข้างที่เขาใส่เฟือกเอาไว้ก็ได้รับการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาซึ่งมันก็คือเดวิลบริงเกอร์แขนปีศาจของเขาที่สามารถรับดาบของดันเต้ได้อย่างง่ายดายซึ่งมันก็ได้นำไปสู่การชี้ขาดของการห้ามหันกัน
การได้เห็นพลังดีมอนิกพาวเวอร์แบบเดียวกันทำให้ดันเต้ตระหนักได้ว่าหมอนี่นั้นแตกต่างจากคนอื่นๆรวมทั้งเขาก็ชี้ให้เห็นว่าคนที่เขาเพิ่งสังหารไปนั้นต่างเป็นดีมอนจำแรงกายมาในคราบของมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นแม้แต่แซงทัสเองก็ไม่เว้นจากนั้นดันเต้ก็จากไปในที่สุดพร้อมกับบอกกับเราว่าไม่นานเราจะได้รู้ความจริงแน่เครโดกับคิริอาจจะย้อนกลับมาครับเครโดนั้นยังไม่แน่ใจว่าดันเต้เป็นใครแต่ยังเชื่อใจว่าเขาน่าจะเป็นสาเหตุของการออกอาวาสของปีศาจในส่วนของคิริเอก็เอาสร้อยคอของขวานของนิโรมาสวมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อจากนี้เราจะได้รับหน้าที่จากเครโดให้ออกตามล่าดันเต้แล้วก็จับตัวเขากลับมาให้ได้ทว่าทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงกรีดร้องมาจากด้านนอกวิหารและสาเหตุก็คือกลุ่มปีศาจที่บุกโจมตีอีกครั้งโดยจากนี้เราจะต้องเดินทางตามลำพังเพื่อตามล่าดันเต้ต่อไประหว่างทางนีโรจะได้พบกับเฮลเกตหรือว่าประตูนรกกระจัดกระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆซึ่งในแต่ละประตูนีโรก็จะได้เจอกับบอสมากมายนะครับทั้งเบอร์เรียลอสุรกายไฟนรกผู้มีดาบเพลิงเป็นอาวุธLet me guess. More demonsว่าจะเป็นเบลกบยักษ์สายล่อชายผู้มีความกำหนัดเป็นต้นSo this is what you really look like. Yes, whatever you look, the stalker's made of fire. Cut me some slack. Just not big on toes. นอกจากนี้ระหว่างทางเราจะได้เจอกับกลอเรียหญิงสาวผิวเข้มผู้มีความเซ็กซี่และก็สกิลในการต่อสู้โดยเธอนั้นจะเป็นสมาชิกใหม่ของ The Order ครับนั่นก็เพราะว่านีโรนั้นไม่เคยเห็นเธอมาก่อนอีกทั้งดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนเดียวของลัทธิที่มาไกลได้ขนาดนี้ซึ่งเราจะบอกให้กลอเรียกลับไปรวมกับคนอื่นๆต่อไปThen I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. จากนั้นภาพได้ตัดกลับมาที่เครโดที่ตอนนี้พาร่างของแซงทัสมาพักฟื้นซึ่งด้วยพลังของดีมอนก็ทำให้ผู้นำลัทธิฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนี้เรื่องราวยังเฉลยว่าจริงๆแล้วพวกเขานั้นรู้จักดันเต้ดีและต้องการตัวเขามานานแล้วด้วยแต่ก็น่าแปลกที่ดันเต้มาหาพวกเขาด้วยตัวเองซะก่อนฉะนั้นโอกาสก็ได้มาถึงแล้วล่ะครับซึ่งดีออเดอร์ก็ได้ฝากความหวังไว้กับนีโรที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเหล่านี้เลยYou have awakened. Credo. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. ในฉากนี้จะมีตัวละครอีกคนก็คือแอคนัสหมอนี่ทำหน้าที่ในด้านงานค้นคว้าวิจัยให้กับ The Order และเท่าที่เห็นก็คือแอคนัสกับเครโดดูจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่พวกเขาเชื่อฟังก็คือแซงทัสที่ตอนนี้ได้สะท้อนความชั่วร้ายบางอย่างออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วล่ะครับ CredoYes, Your Holiness. Gather everyone. I must ease their minds on this matter.เส้นทางของนีโรนั้นทำให้เขากลับไปพบกับสถานีวิจัยลับของ The Order เข้าในที่สุดและที่นี่เขาก็ได้พบกับแอคนัสที่กล่าวโทษเครโดว่าเป็นคนปล่อยให้เด็กหนุ่มผู้นี้ไล่ตามดันเต้จนสุดท้ายก็ทำให้สถานที่ลับแห่งนี้ถูกเปิดเผยจนได้ในฝั่งของนีโรก็ไม่ได้รู้จักแอคนัสมาก่อนเช่นกันซึ่งก็น่าแปลกที่พวกเขาอยู่องค์กรเดียวกันครับแต่กลับไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยยังไงก็ตามสิ่งที่แอคนัสทำก็คือจัดการกับลูกสมุนของเครโดที่เขาไม่ชอบหน้าอยู่แล้วด้วยพลังดีมอนที่เขาค้นคว้าวิจัยจนกลายมาเป็นอาวุธของมนุษย์ได้ในที่สุดGreat.
การต่อสู้จบลงด้วยชัยชนะของนีโรจากนั้นเขาจึงเข้าไปถามความจริงกับแอกนัสแต่สิ่งที่ชายผิวสีสนใจกับกลายเป็นพลังจากเดวิดบริงเกอร์เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่ศึกษาพลังปีศาจเพื่อใช้ในการปกครองดูแลโลกตามความประสงค์ของแซงทัสยังไงก็ตามนีโรก็ไม่ได้รู้เลยว่าแซงทัสที่ตายไปแล้วนั้นได้กลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่าก่อนที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแอกนัสก็แอบซ่อนไม้เด็ดเอาไว้จัดการกับพระเอกของเราเอาไว้แล้วครับนีโรต้องพ่ายแพ้กลอุบายของแอกนัสในที่สุดเป้าหมายของเขาก็คือต้องการศึกษาพลังของเดวิดบริงเกอร์รวมทั้งข้อมูลในตอนนี้ยังบอกอีกว่าคนที่สร้างเฮลเกตจำลองขึ้นมาก็คือหมอนี่นั่นเองแถมยังมีสมมติฐานที่ว่าพลังของเดวิดบริงเกอร์ได้รับการปลดปล่อยออกมานั่นก็เพราะว่าโลกกำลังเชื่อมต่อกับดีมอนเวิร์นผ่านประตูดังกล่าวอีกครั้งซึ่งในไม่ช้าแอกนัสก็ทำการจัดการกับนีโรลงในที่สุดดาบยามาโตะของเวอร์จิลกลับคืนสภาพเดิมเมื่อพลังของนีโรตื่นขึ้นอย่างเต็มตัวด้วยความโกรธและความต้องการที่จะปกป้องคิริเอะซึ่งเรายังเห็นได้ว่าแอกนัสนั้นสามารถเปลี่ยนร่างเป็นดีมอนฟอร์มจากผลการทดลองที่เขาสามารถดึงพลังปีศาจมาจากดาบยามาโตะเพื่อใช้ทดลองในมนุษย์ได้แล้วนั่นเองทว่าสุดท้ายเมื่อสถานการณ์เสียเปรียบก็ทำให้เขาต้องหลบหนีไปซะก่อน Don't play me a foolแอกนัสจะกลับมารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับแซงทัสซึ่งมันทำให้แผนการเปลี่ยนโดยเขาจะสั่งให้เครโดไปจับนีโรพร้อมทั้งเอาดาบยามาโตะคืนส่วนกอเลียจะอาสาไปตามจับดันเต้ให้แทน You can guarantee his capture then? Absolutely นีโรเดินทางไปจนได้พบกับเครโดอีกครั้งทว่าครั้งนี้เขาเกิดคำถามมากมายว่าจริงๆแล้วดีออเดอร์กำลังทำอะไรกันแน่รวมทั้งดันเต้จริงๆแล้วเขาเป็นใครทว่าสิ่งที่เครโดตอบขึ้นมากลับไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากรู้แต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่หัวหน้าอัศวินได้รับมอบหมายมาให้จับตัวนีโรกลับไปนั่นเอง This What exactly is the order after and who the hell is Dante You do not demand answers from meเครโดปลดปล่อยพลังและแสดงร่างที่แท้จริงที่เขาเรียกตนเองว่าแองเจิลแต่เบื้องลึกแล้วพลังทั้งหมดนั้นมาจากพลังปีศาจที่ได้จากการทดลองซึ่งไม่ว่าจะมองว่าเป็นมนุษย์เทพหรือว่าปีศาจพวกเขาก็จะต้องห้ำหั่นกันอยู่ดีชัยชนะเป็นของนีโรทว่าคนที่มาเห็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นก็คือคิริเอะที่เห็นกับตาตัวเองแล้วว่านีโรนั้นเป็นดีมอนเช่นกันแม้เขาจะพยายามซ่อนแขนปีศาจของเขาเอาไว้ก็ตามครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นแผนการทั้งหมดของแซงทัสที่มอบหมายให้แอกนัสพาตัวคิริเอะมาด้วยเพื่อให้เธอนั้นได้เห็นความจริงเครโดพอรู้ว่าน้องสาวเป็นอันตรายก็ลุกขึ้นมาจะช่วยเหลือแต่ว่าตอนนี้แอกนัสก็พาตัวหญิงสาวไปซะแล้วเพราะเขาได้ทำตามคำสั่งของแซงทัสว่าเขาไม่เชื่อว่าเครโดจะเอาชนะนีโรได้ก็เลยเตรียมแผน2เอาไว้แล้วครับซึ่งแผนการก็จะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบางอย่างที่มีคิริเอะเป็นกุญแจสำคัญจากนั้นหมอนี่ก็จะบินหนีไปส่วนเครโดก็จะจากไปเพื่อตามหาน้องสาวแล้วก็นีโรจะออกเดินทางต่อเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
ในที่สุดแล้วเขาก็เดินทางจนได้พบกับแอกนัสที่กำลังเตรียมพิธีกรรมบางอย่างกับคิริเอะทั้งสองต่อสู้กันอีกครั้งและก็เป็นนีโรที่ได้รับชัยชนะเหนือร่างปีศาจของศัตรูความเสียเปรียบแต่ว่าไม่ยอมแพ้ก็ทำให้แอกนัสตั้งใจจะเข้าไปซัดกันอีกรอบแต่ว่าทันใดนั้นเองแซงทัสก็ปรากฏตัวพร้อมกับโซไนท์เพื่อจัดการกับนีโรครับพร้อมกับพาตัวคิริเอะไปด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้มีเพียงนีโรเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้เพราะว่ามือของเขาจะเอื้อมถึงคนที่เขารักหรือเปล่าต้องไปลุ้นพร้อมๆกันมูฟสนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐานอย.และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @ระยาและเบอร์0985042422นะครับ